ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องประเพณีนำสังคมโดยพ่อท่านพระโพธิรักษ์เมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2532ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้เจริญธรรมญาติโยมผู้ที่ใฝ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันนะก็ตั้งอกตั้งใจว่าการทำกรรมพยายามอาตมาพยายามเตือนนะในเรื่องกรรมกายวาจานั้นมันหยาบมันพอจะเห็นได้แต่ไม่ลึกซึ้งเท่าใจใจนั้นละเอียดกว่าแต่ก็เป็นกรรมเพราะฉะนั้นพยายามที่จะมีสติสัพพัญญะดูกายด้วยดูวาจาด้วยแต่ขอให้พยายามให้ถึงใจให้ได้ขึ้นไปเรื่อยๆจะเกิดความชำนาญระลึกถึงใจเสมอใจเราตั้งอยู่อย่างไรใจเราคิดอย่างไรใจเราทำอะไรไปกายว่าอย่างนี้วาจาว่าอย่างนี้ใจเราไปด้วยหรือไม่ใจเรามันไปในทางกุศลไปในทางเจริญขึ้นหรือไม่ปรับใจให้ดีๆนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมปรมัตถธรรมเห็นให้จริงวิจัยธรรมะอารมณ์ของเรากิเลสของเราวิเคราะห์ให้ออกแล้วก็จัดการให้มันเจริญขึ้นโดยลดกิเลสโดยทำให้มันแข็งแรงในด้านที่มันจะควรแข็งแรงดีขึ้นในคนที่ทางทิศทางหรือสภาพที่จะดีขึ้นไม่ดีก็ให้มันลดลงสภาพที่ไม่ดีก็ลดลงด้วยวิธีการที่เราก็ได้ฝึกปรือกันมาเรียนรู้กันมาต้องทำจริงๆนะสำนึกดีปีใหม่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานของเรานะซึ่งงานนี้มันก็จะจัดรูปจัดสภาพของมันไปเรื่อยๆเราเพิ่งจัดงานปีใหม่ที่ปฐมโศกนี่ขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่3หรือที่4ฮะใครพอจำได้ไหมพอตั้งแต่ปีแรกของที่เรามีปฐมโศกมานะแล้วเราก็ได้ตั้งชื่อได้ตั้งเอาวันเกิดของปฐมโศกก็ไม่ใช่อันนั้นมหาปรณาเนาะนะ3หรือ4ปีนะอาตมาจำไม่แม่นนักนะเอาล่ะก็ไม่เป็นไรนะก็คร่าวๆนะเราก็ว่าคร่าวๆกันไปนะงานที่เราจัดนี่ที่อาตมาเป็นผู้กำหนดซะส่วนใหญ่ละแล้วก็ปรึกษาหารือกันบ้างสำหรับพวกเราพระผู้ใหญ่หรือพวกหมู่กลุ่มสงฆ์ช่วยกันคิดช่วยกันดูแนะนำกันขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นองค์ประกอบของบทบาทบทบาทเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทมีองค์ประกอบอย่างไรมีอันโน้นมั่งอันนี้มั่งอย่างโน้นอย่างนี้บ้างอะไรก็แล้วแต่กำหนดขึ้นมาให้เป็นองค์ประกอบเพื่อที่จะให้เกิดการสังสรรค์เมื่อเกิดการสังสรรค์ก็ให้มีการรังสรรค์ให้มีการสร้างสรรค์กันขึ้นมาเราอนุโลมขึ้นนะโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยอนุโลมขึ้นเมื่อถึงกาลเห็นว่าขณะนี้เราคงพอมีอินทรีย์พละพอมีอะไรต่ออะไรได้จะอนุโลมลงไปขนาดนั้นขนาดนี้ที่เห็นว่ามันไม่เสียผลถ้าเผื่อว่ามันเสียผลลองไปแล้วมันเสียผลเราก็เลิกเหมือนกันนะถ้ามันไม่เสียผลทำไปแล้วดีพอเป็นพอไปเราลองไปแล้วดูได้ประโยชน์เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่เราก็เอาค่อยๆทำไปเพราะว่าหลายๆอย่างนี่เราจะต้องรู้ว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้มันเปลี่ยนแปลปันวัตถุก็เปลี่ยนแปลไปวัตสภาพองค์ประกอบสังขารธรรมต่างๆก็เปลี่ยนแปลไปแม้แต่ดินน้ำไฟลมก็เปลี่ยนแปลไปอุณหภูมิของโลกก็ยังเปลี่ยนแปลไปแล้วดังที่ดร.อาจองค์บอกแล้วเมื่อวานนี้ว่าอุณหภูมิทุกวันนี้เปลี่ยนแปลไปตั้งอาตมาจำตัวเลขไม่ได้ฮะครึ่งองศามันร้อนขึ้นเฉลี่ยแล้วร้อนขึ้นจริงนะอาตมาว่าจริงนะอย่างนี้ทางวิทยาศาสตร์เขามีหลักเกณฑ์อะไรต่ออะไรของเขาจับวัตถุตัววัตถุที่เขาจับได้เอามายืนยันเอามาวัดมาอะไรต่ออะไรของเขาค่อนข้างจะแม่นทีเดียวแหละนะวิทยาศาสตร์เนี่ยเพ
ราะมันเป็นตัวมีสภาวะที่ก็จับได้ต้องได้เอามาเปรียบมาวัดมันก็อาจจะตกหล่นๆบ้างถ้าว่าเก็บมาไม่หมดนะข้อมูลไม่หมดก็อาจจะเป็นได้หรือว่าข้อมูลผิดพลาดมันเกินอะไรก็เป็นได้แต่ส่วนมากมันจะไม่หมดเมื่อจับไม่หมดก็จะได้ส่วนหนึ่งยังไม่ครบทีเดียวขาดไปนิดหน่อยแต่ถ้าเผื่อว่าจะจับมาหมดอาตมาว่าก็คงไม่ใช่ครึ่งองศานั่นนี่คงจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะอะไรเปลี่ยนแปลงไปหมดอาตมานี่นะตามความรู้สึกนี่นะโลกทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ความร้อนเพิ่มขึ้นเท่านั้นอาตมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามภาษาอาตมาเนี่ยนะโลกทุกวันนี้แกนของโลกก็เอียงไม่ใช่ร้อนขึ้นไม่ใช่ร้อนขึ้นเท่านั้นนะสภาพที่ตั้งของโลกเดี๋ยวนี้ก็เอียงที่อาตมารู้สึกอาตมาเข้าใจนี่นะโลกเดี๋ยวนี้ก็ทิศทางเส้นโคจรก็เปลี่ยนไปแล้วจะวัดได้หรือไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เขาจะวัดหรือไม่วัดทางดาราศาสตร์เขาจะวัดหรือไม่วัดอาตมาไม่ทราบแต่อาตมานี่ไม่ใช่เดานะอาตมาเนี่ยเคยเล่าฟังแต่ก่อนนี่ว่าอาตมานี่นะพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากพูดเท่าไหร่หรอกพูดไปแล้วพวกคุณจะหาว่าบ้าๆบอๆไปอย่างนึงอีกอย่างนึงมันจะเพ้อๆแต่ที่จริงไม่ใช่อาตมาเป็นมันมีอะไรของอาตมาที่อาตมาพูดไม่ได้หลายอย่างนะอาตมารู้สึกว่าแสงนี่ไม่ได้เดินทางตรงแสงนี่เดินโค้งนะคือมันรู้เท่าที่อาตมามีใช้จิตวิญญาณเนี่ยทำแต่ก่อนนี้อาตมาทำสมถะเยอะนะแล้วก็เล่นพลังงานทางด้านพวกนี้เยอะเราก็รู้โลกที่มันโคจรที่มันอย่างงงอย่างนี้อะไรอะไรที่อาตมาเคยแต่ก่อนนี้ใหม่ๆเก่าๆนี่เคยได้พูดอาตมาเล่าครูพูดบ้างสมัยเก่าๆคนเก่าๆจะได้ฟังแต่ตอนหลังมาอาตมาเห็นว่าไม่ไหวละประเดี๋ยวมันจะบ้ากันใหญ่เพราะว่าเขารับรู้อาตมาไม่ได้นะอาตมามันเป็นส่วนตัวพูดไปแล้วมันไม่ดีอ่ะอาตมาก็เลยหยุดพูดไม่พูดไม่เอามาเล่าไม่เอามาอะไรทั้งนั้นหยุดไปแต่ที่อาตมาหยิบมาเล่าวันนี้ก็เพราะว่าเมื่อดร.อาจองค์เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็รับรู้ไอ้พวกนี้บ้างขึ้นมาก็มาประกอบบ้างนะอาตมาก็เล่าประกอบบ้างอาตมาเห็นเส้นมันเป็นความวัดไม่ใช่ความวัดมันเป็นลักษณะที่อาตมาวัดเองอ่ะวัดด้วยประสาทอาตมาและความรู้สึกของอาตมาเองนี่แหละนะอาตมาเห็นว่าเส้นโคจรไม่ใช่เส้นโคจรขออภัยเส้นของแสงทางเดินของแสงเนี่ยมันไม่ใช่ตรงเขาบอกว่าแสงเนี่ยเดินทางเส้นตรงซึ่งอาตมาเห็นว่ามันไม่ตรงมันโค้งนะมันโค้งมันโค้งมันไม่ตรงอาตมาก็ไม่รู้จะบอกได้ยังไงว่ามันไม่ตรงอาตมาบอกไม่ถูกอาตมาไม่มีหลักเกณฑ์เอ๊ะนักวิทยาศาสตร์อาตมาว่าอาตมาเป็นคนแรกในโลกนะอาตมาตอนนั้นรู้ว่าอาตมารู้สึกว่าอาตมาเป็นคนแรกในโลกที่เห็นแสงในเส้นเดินทางของแสงในเส้นทางโค้งอาตมาเป็นคนแรกก็คุยน้องเขยได้ยินเข้าน้องเขยเขาจบวิศวะเขาบอกไม่ใช่คนแรกหรอกเขาบอกไอน์สไตน์ก็เคยบอกว่าเส้นนี่ไอแสงนี่เดินทางโค้งเขาบอกไม่เชื่ออาตมาไม่เชื่อไปหาหลักฐานมาดูเขาก็ไปค้นหนังสือประวัติไอน์สไตน์นี่อาตมาจะได้อ่านหนังสือจะรู้จักไอน์สไตน์ตรงนี้อาตมาไม่ได้รู้จักไอน์สไตน์ตั้งแต่เรียนเตรียมวิทยาศาสตร์มานี่ก็ตามรู้ก็ยังงั้นเพลินๆอาตมาไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะวิทยาศาสตร์อาตมามันเหลวเป๋วก็รู้อยู่แล้วนะตกแอปตกอัพมาอย่างนั้นนะอาตมาไม่เอาทางในเรื่องนี้นะเพราะงั้นเขาก็ยืนยันเขาก็เอาหนังสือไอน์สไตน์มาให้อ่านค้นมาเขาก็หามาให้โอ้ตอนนั้นซื้อเป็นปึ้งเลยนะซื้อไม่ใช่เล่มเดียวนะโอ้โหมันประหลาดมันต้องซื้อมามากๆให้เขาซื้อมาหลายๆเล่มเขาก็ซื้อมาให้ตั้งหลายๆเล่มอาตมาบวชแล้วตอนนั้นบวชเป็นพระแล้วมาให้เขาเอามาให้ดูก็อ่านดูอ๋อเขามีหลักเกณฑ์วัดตามหลักฐานของเขาน่ะเขาว่าเขาวัดไอตอนสุริยปราคาอะไรต่างๆนี่พวกนี้แล้วก็วัดแล้วเขาก็เห็นเขาก็พอวัดแล้วเนี่ยเขาก็คำนวณออกมาได้ว่าแสงเนี่ยมันเดินทางโค้งแต่ก็ยังวัดหรือว่าเปรียบออกมาเป็นระยะกันไม่ได้อาตมาก็ว่าโอ้เรานึกว่าเราเป็นคนแรกของโลกไม่ไอน์สไตน์เนี่ยเฉือนเราไปได้เฉือนเราไปก่อนได้แล้วก็มีหลักฐานซะด้วยนะเป็นวัตถุธรรมเขามีหลักฐานเขาก็ว่าไอ้เราสิรู้แล้วก็ยังวัดไม่ได้ยังบอกใครไม่ได้ยืนยันอะไรไม่ได้เนี่ยยืนยันบอกอะไรกับใครไม่ได้เอ๊ะมัน
จะได้ยังไงมันอะไรได้ยังไงบอกใครไม่ได้มันจะไปบอกได้ยังไงเพราะในลักษณะทุกวันนี้เนี่ยจักรวาลเนี่ยมีหลักฐานอยู่อย่างหนึ่งแต่ก็คงพูดกันยากว่าจักรวาลนี้เนี่ยเป็นลักษณะโค้งเพราะลักษณะโค้งจึงเป็นจักรวาลฟังออกไหมเพราะลักษณะโค้งจึงเป็นจักรวาลเมื่อโค้งแล้วมันจึงจะต้องกลับมาหาที่เดิมเมื่อกลับมาหาที่เดิมมันจึงวนมันจึงเป็นลักษณะที่สัมพันธ์กันทั้งหมดเพราะจักรวาลนี้สัมพันธ์กันไม่แตกถ้าเผื่อว่าแสงเดินเส้นตรงเมื่อไหร่หรือว่าจักรวาลนี้ตรงเมื่อไหร่แตกเมื่อนั้นแล้วก็ไม่เกาะกลุ่มเมื่อนั้นไอ้นี่ได้แม่ฉลาดขึ้นมาอีกสงสัยอย่างดร.อาจองว่าจิตใต้สำนึกมันโผล่ขึ้นมานะแล้วมันก็มาอันนี้มาก็มาผสมขึ้นมากับของเก่าอาตมาทำไมไม่รู้อย่างนี้แต่ก่อนนี่พูดซะก่อนนี่นะใช่นะจักรวาลนี่มันโค้งมันเป็นจักรวาลมันเป็นสังสารวัฏหรือมันเป็นลักษณะทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันยังเป็นสังสารวัฏแล้วมันทั้งเป็นวัตถุอยู่เนี่ยโดยเฉพาะที่พูดนี่พูดถึงวัตถุใช่ไหมจักรวาลมีดวงดาวมีพิภพมีอะไรเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันตรงเมื่อไหร่มันก็ต่างคนต่างวิ่งหนีหมดเลยมันไม่อยู่เพราะมันโค้งทั้งหมดแสงนี่ถ้าเผื่อว่ามันตรงด้วยนะมันก็ออกนอกพิภพหมดมันออกนอกพิภพหมดมันสะท้อนมาตรงยังไงมันก็ออกนอกพิภพเพราะว่ามันมีต้องมีทางออกที่มันจะมีทางรอดเพราะมันจักรวาลหรือว่าดวงดาวมันไม่ได้อยู่แน่นเอียดกันจนกระทั่งกระทบกันแล้วก็จะไปไหนไม่รอดไม่ใช่มันจะต้องออกหมดนะและมันจะต้องมีจักรวาลอื่นอีกซึ่งอันนี้ไม่รู้นะอาตมาไม่รู้จักรวาลอื่นอาตมาไม่รู้จักรวาลอื่นเอาละเล่าเรื่องนี้ไปประเดี๋ยวมันก็ยาวนะมันไม่ดีนะประเดี๋ยวมันไม่เข้าท่านะเพราะงั้นอาตมาได้อันนี้จึงได้เห็นว่ายิ่งเห็นในเรื่องสังสารวัฏไม่ว่ารูปว่านามทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันมันเป็นสามัคคีมันเป็นความอยู่ได้ด้วยความจะต้องมีสมดุลถ้าไม่สมดุลเมื่อไรอะ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 ไรนี่มันก็ทุกข์หรือมันก็จะร้อนหรือมันก็จะเกิดสภาพที่คือมันถ่วงกันมากอะไรสมดุลเนี่ยเป็นหลักใหญ่ที่สุดของสัจธรรมสมดุลเป็นหลักใหญ่ที่สุดของสัจธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามสมดุลเนี่ยชีวิตที่อยู่ทุกอย่างอะไรอะไรที่อยู่ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ดินน้ำไฟลมมันตั้งอยู่ได้มันก็เพราะความสมดุลถ้ามันไม่มีความสมดุลมันตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้แต่มันมีความเอียงกว่ากันที่มันถ่วงกันอยู่ได้พอสมควรแต่สักวันหนึ่งมันก็จะเสื่อมไปหรือมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ไม่เท่ากันอีกแหละแต่อะไรก็อยู่ได้โดยสมดุลที่มันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปนี่คืออนิจจังนี่คืออนิจจังนะมันจะเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันออกนอกสังสารวัฏหรือมันออกนอกจักรวาลออกนอกจากความโค้งไม่มีอะไรออกนอกจากความโค้งนะน้ำพื้นแผ่นน้ำก็ไม่ตรงดินก็ไม่ตรงเรานั่งอยู่นี่เราพยายามที่จะทำให้พวกนี้ตรงนะเราตรงเราดูได้ด้วยตานะความรู้สึกของเรานี่ตรงด้วยตาเอาอะไรวัดนี่วัดไม้บรรทัดก็ไม่ตรงนะแต่ความรู้สึกของเราว่าไม้บรรทัดตรงเรานึกว่าอันนี้มันตรงอะไรก็แล้วแต่ที่คุณวัดเส้นตรงที่สุดนี่นะมันไม่ตรงหรอกแสงละเอียดกว่าวัตถุอันนั้นอีกแสงละเอียดกว่าวัตถุที่เรารู้สึกว่าตรงนั่นเองเหมือนกับเราเห็นว่าเข็มนี่ปลายเข็มนี่มันแม่เรียบเหลือเกินนะปลาขยายออกตั้งพันเท่าเนี่ยมันไม่ได้ครุขระปลายเข็มก็ครุขระแต่เราไม่รู้สึกเราว่ามันครุขระหลายอย่างที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นแสงมันละเอียดกว่าไม้บรรทัดนี่นึกว่าตรงปลาเนี่ยตรงหยาบวัตถุแค่ไม้บรรทัดนี่แสงยังไม่ตรงเลยคุณคิดดูสิอะไรจะตรงอะไรจะตรงนะนี่เป็นเรื่องความรู้สึกละเอียดที่เรามีแล้วมันก็จะเข้าใจหรือมันจะรู้อะไรที่มันเกินมนุษย์มนาธรรมดาที่มันจะรู้อาตมาตอนนั้นสนุกและเพ้อเสร็จแล้วก็เสียเวลาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของโพธิสัตว์เท่านั้นเองแต่อาตมาก็ไม่มามีกิจมีงานและอาตมาก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรในเรื่องเหล่านั้นอีกนั้นได้หยิบมาพูดให้ฟังทีนี้กลับมาถึงเรื่องของงานของเราอีกทีหนึ่งว่างานที่เราจัดเนี่ยเร
ราก็จะมีองค์ประกอบอะไรแต่มันก็เข้าเรื่องเข้าราวอะไรเพิ่มขึ้นมันจะมีอะไรเกิดอีกหรือจะต้องลดอะไรอีกอาตมายังตอบไม่ได้ตายตัวก็จะต้องสังเกตไปบางทีอาจจะทดสอบไปปี2ปี3ปีอะไรบางทีปีเดียวก็รู้เรื่องควรจะมีอยู่หรือควรจะล้มไปบางอย่างจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะรู้กว่าจะเห็นว่าเป็นไปได้ทีนี้ที่อาตมาพูดถึงเมื่อตอนก่อนจะเข้าเรื่องไอ้เหล่าถึงอะไรอะไรผสมนี่ก็คือทรัพยากรวัตถุนะดินน้ำไฟลมอากาศธาตุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นองค์ประกอบของจักรวาล นี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นในกฎเกณฑ์เก่าๆกฎเกณฑ์หลักเดิมๆของศาสนาก็ดีของอะไรๆหลายๆอย่างเก่าๆก็ดีพอถึงวันนี้แล้วโลกมันไม่เหมือนเก่าวัตถุดิบไม่เหมือนเก่าดินน้ำไฟลมไม่เหมือนเก่าองค์ประกอบไม่เหมือนเก่าจิตใจมนุษย์ก็ไม่เหมือนเก่าวิทยาศาสตร์เจริญความฉิบหายของโลกยิ่งมากขึ้นเพราะวิทยาศาสตร์นี่มันเก่งมันไปที่เปลี่ยนแปลงดินน้ำไฟลมอากาศธาตุอะไรของโลกของจักรวาลเขาเพิ่มขึ้นที่จริงดร.อาร์ต อนก็บอกว่าอุณหภูมิของโลกมันเพิ่มขึ้นมาถึงครึ่งองศาอะไรนั่นจะถึงแกบอกตัวยอดมาซะก่อนแล้วตอนนี้แล้วค่อยมาหาออกมานั่นนะอย่างนั้นก็ตามที่จริงมันน่าจะบอกว่านั่นแหละอุณหภูมิมันเสียไปนะก็เพราะนักวิทยาศาสตร์อย่างดร.นั่นแหละทำให้อุณหภูมิมันร้อนขึ้นก็เพราะอย่างดร.นั่นแหละกับพวกคุณนั่นแหละทำเป็นหลักใหญ่เลยนะจะทำอะไรกันแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยการส่งจรวดออกไปนอกโลกนี่ไม่ได้หมายความไม่ได้ทำลายโลกนะทำลายโลกอยู่ตลอดเวลาจรวดที่มันออกไปนอกเราส่งดาวเทียมส่งอะไรต่ออะไรออกไปนอกโลกนี่มันทำลายโลกอยู่ตลอดเวลาเลยนะมันทำลายมันทำลายทำให้เสียความเสียศูนย์เสียวงจรเสียอะไรต่ออะไรต่างๆนานาซึ่งมันน้อยจนกระทั่งเขายังคำนวณไม่ออกแต่มันเสียอยู่เสมอตอนนี้มันยังไม่มากถ้าเผื่อว่ามันบ้าๆบอๆมันส่งกันทุกปีปีละหลายพันหลายหมื่นดวงหลายพันหลายหมื่นลูกโลกจะเป็นอย่างไรเปลี่ยนไปเลยไม่รู้จะไปกระทบกับวงโคจรไหนไม่รู้จะออกไปนอกสายในอะไรต่างๆอะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะเลยนะอาตมาเอาละพอพูดมากแล้วมันก็จะไปมากเรื่องนี้พูดแล้วมันก็ต่อเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะว่าจะคันกลับเข้ามาหาเรื่องมันก็จะไปโน่นอีกมันอย่างนี้นะพอตั้งหลักออกมาแล้วมันจะไปโน่นเราก็ขอสรุปเรื่องว่าจัดงานนี่นะเรากำลังประกอบงานอยู่เหมือนกันจะเป็นงานจารีตประเพณีของเราอันนึงที่ยังไม่สมบูรณ์อาตมาบอกได้สำหรับงานปีใหม่นี่นะปีนี้คนมากขึ้นคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นงานปีใหม่ไม่เหมือนงานพุทธาภิเษกงานปลุกเสกไม่เหมือนแน่นอนพวกคุณเข้าใจคร่าวๆก็เข้าใจในรายละเอียดมันมีก็มากมายที่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะส่วนงานนี้มันก็เป็นสภาพพวกนี้เราจะออกไปสู่สภาพอาตมาเองอธิบายละเอียดทั้งหมดไม่ไหวหรอกนะก็ขอสรุปง่ายๆเท่านั้นเองว่างานนี้เราจะทำเข้าไปขอให้พวกเราได้เข้าใจว่างานที่เราจะทำนี้เนี่ยมันเป็นความสำคัญอันหนึ่งของเราเหมือนกันร่วมกับโลกเขาเหมือนกันมันจะเป็นสภาพสำคัญไปจนกระทั่งถึงในระดับของถ้าหมู่กลุ่มของอโศกนี่เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรของอโศกเองแล้วเราก็ยังอยู่ในสังคมของโลกต่อไปจะมีลูกเล็กเด็กแดงจะมีหนุ่มมีสาวจะมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาทุกวันนี้พวกเรากำลังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเข้าใจนะและมีความตั้งใจที่จะตั้งทิศทางไปในทิศทางที่เราต้องการต่อไปในอนาคตเนี่ยมากๆเข้าแล้วมันเป็นกลุ่มก้อนจริงๆนี่นะลูกเต้าเหล่าล้านพวกวัยรุ่นวัยเด็กอะไรต่างๆนานาถ้าเราทำงานจัดงานปีใหม่ของเราเนี่ยมันไม่มีสาระหรือไม่มีคุณค่าหรือไม่มีองค์ประกอบที่มีฤทธิ์แรงเพียงพอที่ดีเพียงพอจะไปบอกว่ามันเป็นลักษณะดีนะเป็นลักษณะอะไรทั้งหมดอาตมาบอกแล้วว่ายังตอบไม่ได้มันจะไม่ดึงคนพวกนั้นไว้ได้พอปีใหม่มันก็จะไปเที่ยวไอ้ของโลกเขาหมดมันจะไปของชาวโลกเขาหมดนะพวกเรานี่ไม่อยากไปเที่ยวงานปีใหม่ไอ้ข้างนอกเขาเท่าไหร่หรอกพวกคุณนี่ขณะนี้ส่วนใหญ่นะไม่อยากไปเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันยังมีน้ำหนักของศรัทธามันยังมีจิตทิศทางที่จะพุ่งไปทิศทางที่อาตมาพูดตอนแรกมันมีอยู่มากแต่ต่อไปในอนาคตมันจะชินชา
พอชินชาแล้วตอนนี้แล้วก็เซ็งๆนี่ก็อย่างนี้แหละงานของกระทรวงเราไปลิมรสติมรองของที่อื่นเขาบอกมีแปลกๆใหม่ๆมีอะไรต่ออะไรน่าดูมากกว่านะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบของมันพอที่จะมีฤทธิ์แรงของมันในอนาคตที่อาตมากล่าวแล้วว่าเมื่อกี้อาตมายังตอบไม่ได้ว่าจะขนาดไหนเท่าใดแต่ไม่ได้หมายความว่าไปแข่งโลกแต่จะไม่ต้องมีคุณค่าดีพอที่จะดึงดูดหรือว่าเห็นน้ำหนักของคุณค่านั้นเพียงพอเหมือนอย่างที่อาตมาให้พวกคุณมานุ่งห่มผ้าอย่างนี้ใส่เสื้อใส่ผ้าอย่างนี้อย่างนี้คุณก็สบายใจดีใจส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะจะไปแต่งอย่างง้นอย่างง้นก็ไม่ค่อยอยากจะแต่งกันแล้วมีส่วนน้อยเท่านั้นน่ะนี่แหละก็เห็นได้นะส่วนน้อยหรือส่วนที่กำลังเป็นไปเนี่ยแต่ก่อนตอนแรกก็แรงดีนะมานี่พอตอนหลังก็ลดลงเดี๋ยวนี้พอไปมาหาอโศกนี่เท่านั้นแต่งนอกจากไม่อยู่กับอโศกแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้แต่งกันอย่างนี้แล้วอย่างนี้เป็นต้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะถูกดึงไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคุณค่าดีแต่ส่วนใหญ่ของอโศกผู้ที่ถึงขีดถึงขั้นหนึ่งแล้วไม่เปลี่ยนหรอกจะไปแต่งยังงดเพราะความจำเป็นแล้วเวลาที่แต่งอยู่ก็ถ้าไม่ทำงานกับทั้งโลกแล้วก็จะน้อยแต่ถ้าทำงานกับทั้งโลกอยู่จำเป็นก็อาจจะต้องยำเงินอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าลาออกจากงานหรืออะไรมาอยู่กับอโศกแล้วเขาจะไม่ไปแต่งอย่างนั้นหรอกอันนี้ใจของใครใจของมันจะรู้เองนี่เอายกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆแม้แต่การแต่งตัวแม้แต่การกินอย่างนี้เป็นต้นการกินอย่างนี้พอมาอยู่กับหมู่โสก็มากินมังสวิรัติมากินธรรมชาติมากินอะไรต่ออะไรแต่พอไปอยู่ทางโน้นแล้วก็เอาเลยปล่อยผีเลยไปตามเรื่องของมันหรือว่ากับมีการสำรวมบ้างก็เท่าที่มีหิริโอตตปะของแต่ละคนถ้าไม่มีหิริไม่มีโอตตปะบางคนมันก็ไปเพราะอำนาจกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นการจะประกอบอะไรเอาไว้นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆทุกวันนี้อาตมาเนี่ยรู้สึกแล้วรู้แล้วว่าจะต้องสร้างสังคมกลุ่มนะรู้แล้วแต่อาตมาบอกมากกว่านี้ไม่ได้บอกใหญ่กว่านี้ไม่ได้ถ้าบอกมากกว่านี้บอกใหญ่กว่านี้แล้วมันน่าเกลียดนะไม่ใช่ว่าคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดนะคนรวยก็ถ้าเผื่อว่ามีสำนึกแล้วทำอะไรน่าเกลียดมากมันกลับกันธรรมะมันกลับกันแต่โลกก็บอกคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดหรอกใช่คนรวยบ้าๆบอๆไม่สำนึกนะแต่จริงๆแล้วคนรวยเนี่ยทำอะไรอะไรนี่น่าเกลียดมากคนรวยนี่ทำอะไรน่าเกลียดมากทำอะไรไม่เป็นไปในทางที่ดีต้องระวังมากที่สุดต้องระวังมากนะคนรวยแบบโลกนะทีนี้ทางธรรมเนี่ยอาตมาเปรียบทางธรรมเหมือนอาตมาเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนรวยเนี่ยเพราะจะทำอะไรมันจะน่าเกลียดแบบคนรวยนะจึงต้องระวังมากจะไปบอกว่าคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดแล้วก็ทำตามใจอำเภอใจทำเล่นๆหัวไม่ได้ต้องระวังมากเลยเพราะมันจะเป็นตัวอย่างมันจะเป็นตัวอย่างมันจะเป็นสิ่งที่จูงนำคนอื่นเขาเอาอย่างคนที่มีศักดิ์ทั้งโลกมีศักดิ์ศรีมีเงินมีทองมากก็ดีมียศตำแหน่งก็ดีมีคนนิยมชมชื่นมากก็ดีต้องระวังตัวเองมากนะทำอะไรแล้วระวังมันจะน่าเกลียดนะต้องระวังสังวรตนเองต้องทำอะไรให้เป็นตัวอย่างที่ดีเสมอมันถึงจะถูกต้องนี่มันก็คงคุณก็คงพอเข้าใจนะแล้วเรื่องของงานนี่ก็ให้เห็นความสำคัญกันแล้วก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นหลายๆอย่างต้องใช้แรงงานมากเพราะของเราไม่เหมือนทางโลกเขาที่เขาทำงานใหญ่แล้วก็จะมีทุนรอนมากเมื่อมีทุนรอนมากแบบทุนนิยมเนี่ยไม่มีทุนรอนมากเขาจะทำงานได้ใหญ่ขึ้นเมื่อใหญ่ขึ้นเขาก็ง่ายขึ้นเพราะทุนรอนเขามากขึ้นเขาจ้างคนของหมู่เขาเองนั่นแหละได้เขาใช้เงินทั้งนั้นหมุนเวียนมันก็เป็นไปได้แต่ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นทุนนิยมมันคนละอย่างเลยบุญนิยมเพราะฉะนั้นบุญจะมากขึ้นบุญมากขึ้นคือเหงื่อตกมากขึ้นฟังจะชัดนะบุญมากขึ้นคือจะต้องเสียสละมากขึ้นต้องออกแรงมากขึ้นใช้ตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ไปใช้คนอื่นมากขึ้นบุญเรามากขึ้นเนี่ยเราต้องใช้ตัวเองมากขึ้นไม่ใช่ไปใช้คนอื่นมากมากขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่มีคนมีบุญนะคนร่ำรวยเนี่ยเขามีเงินมีทองเขาก็ชี้นิ้วใช้คนอื่นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคนได้บาปมากขึ้นนะคงไม่สับสนนะก็ฟังมาเรียนมารู้มามากแล้วคนที่ได้ชี้นิ้วใช้คนอื่นมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ได้บุญไม่ใช่คนมีบุญคนมีบาปสะสมบาปคนที่มีบุญคือคนใช้ตัวเองมากขึ้นยิ่งมีบุญยิ่งใช้ตัวเองมากขึ้นทำเข้าไปเถอะอนุนันนี่อะไรที่ถึงกาลเวลาจำเป็นจะต้องทำนู่นนี่อะไรต่ออะไรก็ทำใช้ตัวเองมากขึ้นจึงจะได้บุญมากขึ้น
มันจะมีอะไรเราทำได้ไม่น่าเกลียดมากขึ้นเลยแต่คนที่เขามีกิเลสประกอบกิเลสติดตัวเขาจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรไม่ได้มากขึ้นดูน่าเกลียดมันเป็นงานต่ำไปหมดมันเป็นสิ่งแหมอย่างงนอย่างงี้มันต้องไอ้นี่มันของเขาสิหน้าที่ของเขาอย่างงี้ยอมให้เขาทำเราชี้นิ้วอะไรต่างๆนานาอยู่ยิ่งไม่ค่อยแบกไม่ค่อยหามจะใช้แต่สมองมันผิดนะสมองก็ใช้สิ่งที่มันจำเป็นจะต้องทำก็ต้องทำใครมาช่วยได้ก็เป็นบุญของเราอีกเราไม่ต้องชี้นิ้วแต่เขามาช่วยนะเขาเต็มใจเขามาแบกช่วยมาแบกมาผมเองมาดิฉันเองเข้ามาเองนั่นมันแสดงถึงบุญนะบอกนี่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 มาทำนี่หน่อยสินี่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 มานี่สันนี่ไม่ใช่บุญเลยนะบาปตลอดกาลนานแต่ถ้าเราพอเราแต่เพียงคิดเท่านั้นนะยิ่งแค่เรามีดำริแค่นั้นว่าจะทำไอ้นี่ยังไม่ออกรูปไปชัดเลยคนอื่นสัมผัสทันปั๊บจะทำอะไรจะช่วยแล้วปั๊บเลยยิ่งแสดงว่าเป็นคนมีบุญบารมีมากฟังให้ดีนะฟังออกไหมมันยิ่งจริงนะเป็นแต่เพียงจะคิดเท่านั้นเพียงแต่เพียงคิดว่าอยากจะมีอันนี้เอ๊ะไอ้นั่นมันอยู่ที่นั่นนะเราน่าจะเอาอันนั้นมาใช้ที่นี่แค่คิดมีคนไปหยิบมาให้แล้วนี่เป็นมีคนมีบุญมาแล้วไม่ต้องใช้ใครเป็นแต่เพียงดำริในตัวเราเท่านั้นน่ะมันเป็นแล้วคนเอามาให้ทันทีอย่างนี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งและเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องลึกแบบแม้ขนาดหนักเลยก็แล้วกันถ้าจะว่าไปแล้วใช่ไหมแต่อาตมาพยายามที่จะหยิบมายกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นเช่นนั้นเป็นได้นะแต่มันไม่ง่ายหรอกมันเป็นได้ก็ต้องผู้วิเศษจริงๆอาตมาเองก็ยังไม่เป็นหรอกแม้แต่คิดอย่างนี้น่าจะแก้วนั้นมันน่าจะมาตั้งตรงนี้นะเราก็น่าจะมีแก้วสักใบหนึ่งตรงนี้เป็นเด็กแพ้เคียงคิดคนรู้เลยไปหยิบมาให้อย่างนี้มันยังไม่วิเศษถึงปานนั้นหรอกเราไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ได้มีบุญปานนั้นมันกลับกันไปหมดในโลกเขามองโลกเขาบอกคนมีบุญคือคนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องออกแรงมีแต่ชี้ใช้อะไรอะไรก็บอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นเลยอะไรเลยเขาก็คิดไปอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะแล้วมันจะมีมวลของมันเองมวลของคนดีที่มารวมในอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วมันก็จะเข้าใจกันมันจะเขามีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อมั่นจริงกันเองว่าคนนี้จะทำอันนี้คนผู้ใหญ่คนนี้จะทำอันนี้อะไรจะมีคนมาช่วยจะมีผู้คอยคอยสนองคอยรับคอยทำอะไรอะไรด้วยเสมอแม้จะไม่ไปพร้อมกันก็จะมีอยู่ที่นั่นที่นี่ไปเสมอจะมีตลอดไปจะมีกว้างขวางจะมีทั่วไปเยอะแยะอะไรพวกนี้นั่นแสดงถึงความจริงของบุญบารมีของความแท้เพราะงั้นผู้ใดที่ยิ่งไม่ใช้ใครได้มันก็จะเป็นของเราเองทั้งนั้นจนกว่าเราจะมีบารมีถึงขนาดว่าไม่ต้องใช้เราก็จะมายินดีช่วยยินดีช่วยนั่นน่ะมันเกิดตัวจริงของจริงนะเพราะงั้นมันมีความไม่มีความจำเป็นอย่างอาตมานี่ไม่มีความจำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะไปที่ไหนเอ่ยปากว่าคนนั้นคนนี้ทำนั่นนี่มาทำโดยเฉพาะเรื่องของส่วนตัวมาทำให้แก่ตัวเราเองด้วยซ้ำจะไม่พยายามอย่างนั้นเลยนะว่าในการประกอบการงานพวกนี้ต้องยิ่งแบกยิ่งหามบอกแล้วว่าถ้าจะแบบทุนนิยมนี่เขาจะต้องมีเขามีเงินจ้างเขามีทุนมากเขาก็ไม่ต้องเมื่อยเขามากคนเขาก็จะเยอะได้ด้วยเพราะเงินเขาจ่ายได้เยอะของเรานี่คนก็ไม่เยอะหรอกแต่มันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะต้องมีอะไรขึ้นขนาดวันปีนี้อะไรแต่ละจัดแจงอะไรแต่ละก็เพิ่มขึ้นเต้นก็เพิ่มขึ้นที่ทางอะไรก็เพิ่มขึ้นทีนี้ปีนี้ซ่วมเราพยายามที่จะทำขึ้นมาลองดูขนาดนี้แหละเป็นส้วมดีๆไม่ต้องไปใช้ส้วมทุดงพี่กลายนี่ยังใช้ส้วมทุดงอยู่เลยขุดแล้วก็ต้องฝังต้องเก็บอะไรกันก็เป็นเสียของด้วยก็เลยทำอย่างนี้ค่อยๆทำเพิ่มเข้าไปถึงวันหนึ่งมันก็คงมีพอแล้วเราก็มีงานนู่นนี่อะไรวนเวียนหมุนเวียนอะไรไปพอเป็นพอไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำกันขึ้นมาแม้แต่ที่สุดต้องมีเวทีต้องแบกต้องหามต้องทำต้องจัดต้องอะไรต่ออะไรก็ต้องจัดต้องทำนะทำกันขึ้นมามันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันขนาดที่มันเป็นไปแล้วก็โอ้มันไม่น่าเชื่อเวทีอะไรกันใหญ่โตอาตมายังนึกไม่ออกไม่นึกว่าจะมีเวทีกันใหญ่ขึ้นขนาดนี้นะไม่นึกอาตมาคิดว่าทำเวทีคงจะได้เล็กๆสักประมาณนึงไว้ข้างๆคิดว่ายังข้างๆไปติดไปทางด้านโน้นด้วยซ้ำไปที่ไหนได้ขึงพืชเต็ม
แล้วก็มีรูปมีร่างของมันก็ไม่เลวนักมีโน่นมีนี่อะไรของมันพอเป็นไปมันก็เป็นไปใต้ตามเรื่องของมันพวกเราก็ทำอะไรแต่อะไรกันไปอย่างที่เป็นนั่นแหละซึ่งอาตมาก็พูดก็บอกได้แม้แต่ในเรื่องของการละเล่นการแสดงอะไรพวกนี้บางคนก็ยังอาจจะตะกิดตะขวงใจอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมในเรื่องของวัดของพระของอาตมาเป็นเจ้ากี้เจ้าการอะไรกันในเรื่องการแสดงการโน่นการนี่ที่จริงอาตมาเนี่ยมันตัวเต้นตัวดีมาทางด้านนี้โดยตรงนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาจะเอาสิ่งนั้นมามอมเมาหรอกนะเพราะอาตมารู้โทษมันก็กล่าวโทษมันมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ทีนี้อาตมาบอกแล้วว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงสังคมมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่เพลงนี่อาตมาจำนนจนกระทั่งมันต้องมาแต่งเพลงทั้งที่มาอาตมาไม่คิดจริงๆนะว่าอาตมาจะต้องกลับมาอ่านโน้ตอาตมาวางแล้วนะจะต้องมาเขียนโน้ตอีกอาตมาไม่คิดนะจะต้องมาแต่งเพลงจะต้องมาทำอะไรอีกไม่ได้คิดจริงๆแต่เห็นแล้วว่าเออมันเป็นไปไม่ได้นะมันถ้าเราไม่ขนาดขั้นนี้อะไรจะได้ออกมาเนี่ยอาตมาว่ามีคนค้างใจหรือว่ายังรู้สึกมันกระอักกระอ่วนใจว่าเอ๊ะทำไมต้องให้พวกเราก็สอนอย่างนี้อย่างนี้แล้วทำไมจะต้องมาเต้นมารำมาร้องมาเป็นอย่างงี้อย่างนี้อะไรกันอาตมาเองอาตมาก็อธิบายแล้วนะว่าเราเองคนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่มีแต่ศีล8ขึ้นไปมันมีศีล5ด้วยผู้ใดไม่สบายใจผู้ใดไม่อยากจะรับผู้ใดจะถือของตนเองแล้วก็มานั่งดูนั่งฟังไม่ได้เพราะอินทรีย์พละอ่อนฟังแล้วก็เราก็ต้องแหมกิเลสมันก็ฟูใจกิเลสมันก็ขึ้นมากเกินไปขาดทุนก็ไม่ต้องดูก็พยายามแข็งแรงให้ได้คุณหลบเลี่ยงที่นี่เนี่ยคุณก็หลบเลี่ยงมันหลบเลี่ยงก็เท่านั้นเองแล้วคุณจะไปหลบเลี่ยงในสากลโลกแล้วคุณหลบเลี่ยงมันไม่ได้หรอกเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าสอนให้คุณเข้าป่าแล้วก็ไปหลบหมกตัวอยู่ในป่านั่นไม่ใช่อยู่กับสังคมช่วยสังคมเขาแล้วเราจะต้องมีปรโตโคสะจะต้องมีโลกวิทูจะต้องรู้เท่าทันโลกจะต้องเข้าใจโลกแล้วก็อยู่เหนือมันแล้วก็ช่วยคนที่เขาตกเป็นทาสขึ้นมาทีละระดับทีละระดับคนให้มีภูมิขึ้นมาได้เขาก็จะตายขึ้นมาจากหลุมนรกหรือหลุมโลกีเหล่านั้นขึ้นมาได้เรื่อยๆ เราต้องสัมพันธ์กับเขาเราจะต้องรู้คนมากเราจะต้องรู้สภาพของสังขารธรรมของสังคมนี้มากๆรู้แล้วก็รู้จนกระทั่งมันมีฤทธิ์อะไรกับเราไม่ได้ไม่ใช่รู้มันเฉยๆรู้จนกระทั่งเหมือนกับคนรู้ไฟฟ้านี่รู้จนกระทั่งเอามันมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่รู้มันเอามันมาใช้ประโยชน์ไม่ได้เราตายเลยมันเอาคุณตายนะไฟฟ้ามันต้องรู้มันเอามันมาใช้ประโยชน์ได้เลยเหมือนไฟฟ้าอาตมาไม่รู้จะยกอะไรอาตมายกแต่ไฟฟ้านี่ชัดมันต้องอยู่เหนือโลกเหนือสังขารธรรมสังขารเนี่ยมันเอาคนลงไปมันเอาคนตกต่ำสังขารเนี่ยแต่เมื่อเราเหนือสังขารเหนือการปรุงแต่งของสังคมของมนุษย์โลกแล้วเราก็เหมือนเรารู้จักไฟฟ้าเนี่ยเอามันมาใช้ได้เราคิดนี่ก็สังขารเราพูดนี่ก็สังขารเราก็ทำอะไรออกไปการงานการกระทำอะไรในสังขารทั้งนั้นแหละแต่เป็นปุญญาภิสังขารของพระพุทธเจ้าเรียกอิทธาภิสังขารสังขารนั้นมีฤทธิ์สังขารของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีฤทธิ์นะสามารถที่จะแก้ไขสังคมแก้ไขมนุษยชาติแก้ไขสัตว์โลกเปลี่ยนแปลงสัตว์โลกเจริญขึ้นมาได้ของพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์เฉพาะของท่านว่าอิทธาภิสังขารของพวกสาวกก็ต้องเรียกแค่ปุญญาภิสังขารเป็นสังขารที่เป็นบุญเรียกง่ายๆปุญญาภิก็หมายความว่าปุญญะบวกอภิเป็นบุญอย่างยิ่งสังขารที่เป็นบุญอย่างยิ่งนะพัฒนามนุษย์นะเพราะมันจะสังขารมาเป็นวัตถุจนกระทั่งเป็นตัวโทรทัศน์วิดีโอเป็นการร้องการรำเป็นอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่ฟั่นเฟือเราไม่สับสนคนที่อยู่ในฐานของศีล5พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปจำกัดจำเขี่ยไปถึงขนาดว่าเขาทุกคนจะต้องมาตัดเกรดเอาไว้คนของพระพุทธเจ้าคือศีล8หมดไม่ใช่นะศีล5ก็มีจะร้องจะรำบ้างก็ต้องรู้ต้องใช้ต้องเข้าใจต้องรู้จักอยู่เหนือมันหรือว่าจะอาศัยมันอยู่ของคนเหมือนคนติดฝิ่นหนักๆ นี่นะเขาจะต้องให้กินฝิ่นบ้างไม่ให้มันกินเลยตายทันทีนะมันลงแดงเลยนะตายเลยนะเพราะฉะนั้นจำเป็นตำรวจนี่ก็จับพวกติดฟินติดกัญชาติดเฮโรอีนอะไรมาเนี่ยเขามีของเขาไว้ให้ถ้ามันจะตายเดี๋ยวมันจะตายในโรงพักเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งให้มันตายให้มันนิดนึงพอให้มันแก้กระหายแก้อะไรของมันให้มันหาพออยู่ไ
คล้ายๆกันน่ะคนเรานี่อย่ามันไม่ไหวนี่นะมันบังคับกดขี่กันไม่ได้หรอกแล้วมันไม่พาเจริญอะไรพอมันก็ต้องให้เขาบ้างให้เขาอาศัยแล้วคนศีล5กับคนศีล8คนศีล8หรือคนศีล5มากกว่ากันล่ะฮะแล้วต่อไปอนาคตในอนาคตนี่คนจะศีล5หรือศีล8มากกว่ากันล่ะอาตมาก็จะต้องดำเนินทางให้ไปหาศีล5เพราะคนศีล5มันจะเป็นมวลที่มากกว่าศีล8เพราะงั้นก็ต้องมีทิศทางอาตมาต้องมาจัดแจงชี้นำทำอะไรต่ออะไรเข้าไว้แม้แต่บ้านเรือนนี่อาตมาให้มาปลูกบ้านที่นี่กันเนี่ยไม่ให้สวยนะไม่ให้สวยนะไม่ให้สวยนะอาตมากดเอาไว้ก่อนแต่กดเอาไว้อยู่ที่ไหนอะเดี๋ยวนี้ก็สวยขึ้นก็ยังกดอยู่นั่นแหละอาตมาเข้าใจนะเสร็จแล้วมาทวงอาตมาเลยว่าทำไมสร้างตึกนี่ให้สวยอะเนี่ยมาซัดอาตมาเลยทำไมสร้างตึกนี่ให้สวยตกแต่งด้วยนะหรูหราด้วยที่จริงไม่หรูหรากว่าเขาหรอกถ้าอาตมามีวัสดุราคาแพงกว่านี้อาตมาจะทำนะบอกให้อาตมาเคยบอกไว้ก่อนด้วยซ้ำไปว่าอาตมาจะสร้างวิหารหินหรือจะสร้างอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยในเบิ้งนั่นแหละอาตมาคิดว่านะจะทำให้เห็นว่าพวกเราเนี่ยมีเวลาพอมีฝีมือมีความรู้ไม่ได้ด้อยกว่าโลกและศิลปะก็ไม่ได้ด้อยกว่าโลกวัตถุดิบก็จะมีจะเอาเพชรติดจริงๆจะเอาทองคำติดจริงๆด้วยวิหารนั่นน่ะเป็นวิหารเหมือนกับพวกพระทิเบตนั่นนะเอาทองคำหุ้มไปตัวองค์ของคอระฆังนะเป็นทองแผ่นหนาเท่านั้นเท่านี้เลยนะถ้าทำได้จะทำนะจะบอกให้ฮะก็ถ้าเผื่อว่าพาโจรเข้าบ้านก็ไม่ทำไงก็อาตมาบอกแล้วมีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าทำได้ก็คนสมัยนี้ถ้าถึงฤทธิ์ถึงเกศทำได้ทำได้นะอย่างขณะนี้พวกเราไม่มีรั้วนี่เราทำได้เห็นไหมเขาไม่ได้เดินเข้ามาบุกรุกเท่าไหร่นะอันนี้เป็นอำนาจทำที่อาตมาบอกไม่ถูกเหมือนกันและอาตมาคำนวณอยู่นะไม่ใช่บอกไม่บอกออกไม่ได้แต่ว่าอาตมารู้ว่าประมาณขนาดใดประมาณขนาดใดต้องมีองค์ประกอบอีกซ้อนแม้แต่พวกเราก็จะต้องรู้ว่าการที่จะเป็นขีดเป็นเขตโดยที่ไม่ต้องมีขีดมีเขตมีกำแพงมีรั้วมีโน่นมีนี่อะไรมากนี่นะคนเราเนี่ยมันกลัวสายศีลมากกว่ากลัวรั้วกำแพงเหล็กนะไม่ใช่คนผีอะถ้าว่ากันจริงแล้วผีเนี่ยผีมันกลัวสายศีลมากกว่ารั้วกำแพงเหล็กนะนี่พูดไม่รู้จะพูดภาษาที่มันลึกซึ้งไม่รู้จะพูดยังไงอาตมาก็เปรียบเทียบเอาอย่างนี้ไอ้จิตวิญญาณของสัตว์โลกที่มันเร็วๆนี่นะบางอย่างมันกลัวสิ่งที่มันน่ากลัวนะอย่างดร.องอาจองค์พูดเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าเขาจะมาปล้นใครที่บอกว่าอาจารย์อะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พอจะปล้นอันนี้ก็รู้ดิปลดให้เลยแล้วบอกแล้วอะไรต้องบอกขออภัยแล้วอะไรต่ออะไรนะไอ้โจรบอกโอ้ผมรับของท่านไม่ได้หรอกกราบเลยแล้วมันก็ไปเลยรับไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้มันเป็นไม่ใช่เรื่องลึกลับนะแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งที่อาตมายังพูดเป็นภาษาคนออกมาไม่ได้มันเป็นพลังงานมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องของคุณค่าคุณค่านะคุณค่านะที่จริงหมู่บ้านของเรานี่ควรจะถูกรบกวนมากกว่านี้เอาเธอใครอวดดีก็ได้จะตั้งหมู่บ้านอย่างที่เราตั้งนี่บ้างไปทำบ้างสิถ้าไม่เจอดีกว่านี้นะขอยืนยันเลยจริงจริงจริงเจอดีกว่านี้อาตมาเคยพูดในสันติอโศกเนี่ยนะอาตมาใช่ไหมลงพิมพ์กรอนมันอยู่นอกประตูกรอนอยู่ด้านนอกกรอนประตูมันอยู่ด้านนอกแล้วก็มุ้งลวดไม่ได้มีบานเลยไม่ต้องตึกลงพิมพ์ข้างเข่าของอะไรก็มีแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้มีมากกว่านั้นมีอะไรแต่ก่อนนั้นเราก็ไม่ได้เคยถูกรังควานก็กรุงเทพมันนะบ้านอธิบดีกรมตำรวจรองอธิบดีกรมตำรวจผู้กำกับยังโดนล้วงคองูเขียวเลยอย่าพูดงูเห่าเลยยังโดนล้วงคองูเขียวเลยใช่ไหมมันปีนมันเก็บมันทั้งย่องเบามันทั้งเล่นปล้นเล่นจี้อะไรกันสารพัดทั้งนั้นเลยก็อยู่กรุงเทพมันละเว้นที่ไหนแล้วมันร้ายแรงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะหลายๆอย่างพวกนี้เนี่ยอาตมายังอธิบายไม่ไหวอยู่หลายอย่างนะเพราะงั้นเราค่อยๆสะสมหรือสร้างกันไปอาตมาบอกได้อย่างเดียวเท่านั้นว่าอาตมาสร้างแน่ๆอาตมามันรู้แล้วว่าอาตมาจะทำอะไรก็
อุตส่าห์เปรียบเทียบว่าทำวิหารนั้นจะติดทองคำได้ก็จะทำยังไม่เข้าใจอีกเหรอไอยาก็ลงพิมพ์มันก็ขนาดหนึ่งไงมันยังไม่ได้สวยขนาดนั้นเรามันจะมีสเต็ปของมันขึ้นมาที่เราจะต้องทำของเป็นส่วนกลางนี่ของได้เราก็มีแรงมีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสร้างวิหารพันห้องพระพุทธเจ้าจะไปสร้างโออาทำไมไม่ดุถูกด่าเลยพระพุทธเจ้าสร้างไอ้เรียกอะไรวิหารนะโลหะประสาทพันห้องทุกอย่างปกแต่งประดับประดาแม้แต่ที่สุดใครคนหนึ่งที่ไปเอาผ้ากาสีผ้าอย่างดีที่สุดมาเพราะคนมาทำบุญกันหมดแล้วรวมหมดเลยแล้วก็ประดับประดาตกแต่งทุกอย่างหมดพร้อมไปได้พรมมาจากกาสีผ้าอย่างดีเป็นพรมอย่างชั้นดีเลยมาจะมาร่วมบุญกับพระพุทธเจ้าขอใช้อันนี้ให้เป็นของประกอบกับบุโรหะประสาทด้วยเถิดพระเจ้าบอกเอาสิก็มีที่ไหนที่จะใส่ลงไปได้เหมาะลงไปได้ปรากฏว่าต้องไปใส่ที่ตีนบันไดสำหรับให้เขาเช็ดตีนอยู่ตรงนั้นไม่มีที่จะให้วางแล้วผ้าชั้นดีที่สุดพรมชั้นดีที่สุดราคาแพงที่สุดต้องจำใจต้องวางอยู่ตรงนั้นนะได้มีบุญเท่านั้นใครมาคนหลังสุดนะในประวัติเพื่อนนักวิสาขาหรืออะไรเนี่ยแต่ไม่รู้อาตมาจำไม่แม่นเท่าไหร่นะท่านทั้งหลายพออ่านใช่นางวิสาขาเป็นผู้สร้างนั่นน่ะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรมาบุญของพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นบุญของอาตมาก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปแล้วก็ต้องทำไปตามควรเนี่ยมันได้เท่าไหร่ก็ท่านนั้นก็ได้มันจะออกมาเท่านั้นมันก็เป็นไปในอาตมานี่ขนาดอาตมาในถูไถ่ๆนะไม่ได้หมายความว่าโอ้วิ่งเข้ามาไม่กรุ๊ปเดียวถูแต่ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องไปเป็นหนี้เป็นศีลหรือว่าไปรีดนาทาเรนอะไรก็เป็นไปเนี่ยมันก็เป็นไปนะเท่าที่มันเป็นโอ้ยมันไม่เหมือนกันด้วยวิธีการด้วยอะไรทุกอย่างบุญบารมีก็ต่างกันไอ้อย่างนั้นผมไม่เรียกบุญบารมีหรอกอย่างนั้นน่ะนะยังอธิบายไม่ได้นะแต่ที่บอกว่าที่ต้องสร้างอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่รู้นะทำไมพวกคุณก็รู้ทำไมผมไม่รู้ผมไม่ใช่พุ่มพวงดวงจันทร์นี่คุณไม่รู้คุณรู้ผมไม่รู้หรือว่ามันนี่มันเกินไปหน้าเนี่ยหรือจะยงอย่างนี้เขาติดเขาเตียนไม่ได้พยายามจะทำอะไรให้เขาติดเขาเตียนหรอกพอรู้อยู่ว่าเราเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็ติได้เขาก็ติเก่งเหลือเกินหาเรื่องที่จะทำลายเราเสมอนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอาตมานี่ระวังอยู่มากแต่ที่ต้องทำนี่ก็เพราะว่ามันต้องสร้างอะไรเอาไว้ในอนาคตบอกแล้วเล่ามาหลายๆอย่างนี่แม้แต่ว่าบทบาทการร้องการรำการสร้างวัตถุดิบอะไรต่างๆนานาอาตมาก็ทำมาเป็นขั้นเป็นตอนแม้แต่บ้านแต่เรือนแม้แต่อะไรที่ว่านี่จนกระทั่งไล่มาถึงนี่ให้ฟังแล้วก็ไม่ใช่อาตมาไม่เคยพูดนะจะสร้างวิหารหรือว่าสร้างสถาปัตยกรรมไว้ชิ้นสำคัญถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้ในชีวิตอาตมาแล้วบางคนยังถามเลยเมื่อไหร่จะสร้างอีกกี่ปีบอกอาตมาบอกไม่ได้มันอาตมาอาจจะตายก่อนก็ได้แต่ไม่ได้สร้างก็ได้แต่อาตมาคิดว่ามันควรจะเป็นถ้าแม้ว่าอาตมาไม่ได้สร้างนะก็จะมีคนสร้างนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของโลกมันต้องเดินทางไปอย่างนั้นอย่างอาตมาค่อยๆไล่ฟังแล้วว่าพวกเราในต่อไปจะต้องประสานกับสังคมเนี่ยแล้วอาตมาก็ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงว่าแล้วคนศีล5หรือศีล8ล่ะมันมากกว่ากันคุณก็ตอบได้ว่าศีล5ที่จะมากกว่าศีล5มันจะศีล8มันจะมากกว่าศีล5ได้ยังไงในสังคมคนที่รวมกันแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ในระดับฐานะของเขาที่เขาจะต้องใช้คนส่วนมากเขาต้องใช้คนส่วนน้อยไม่ได้ใช้หรือคุณไม่ใช้ใครเขาไม่ว่าอะไรคุณนี่นะตึกโรงพิมพ์นี่มันสวยไปคุณไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรคุณก็เป็นทำงานอยู่ข้างนอกลานดินนู่นนี่ไม่ว่าอะไรเราให้คุณทำก็ได้นี่ไม่แปลกอะไรหรอกแต่คนศีล5เขาต้องใช้อ่ะก็ต้องให้เขาใช้แล้วคนศีล5มากคนด้วยคนน้อยคนก็ไปทำงานที่ตัวถนัดตัวเองจะเคร่งจะคลาดตัวเองที่จะทำอย่างงั้นอย่างนี้นิมนต์ทำมุมไหนก็ไม่ว่าอย่าไม่ทำก็แล้วกันไม่ใช่ลูกศิษย์ฟูกูโอกะก็เลยเอาเล่นdo nothing เล่นอกรรมเล่นลักษณะไม่ทำทำโดยวิธีไม่ทำแล้วก็เลยขี้เกียจเอามาแก้ตัวเดี๋ยวก็เล่นกระบองตีกระบาลให้เท่านั้นเองเล่นประเภทตีกินแบบนี้ไม่ได้นะสังคมนี้ลึกซึ้งและซับซ้อนหนักไม่ใช่ตื่นเขินนะเพราะงั้นเราสร้างอะไรอยู่ก็ตามอาตมาพูดตั้งแต่ต้นเริ่มต้นทำหมู่บ้านนี่บอกว่าเราต้องสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมคำนี้ความนี้คุณยังจำได้ใช่ไหม
อาตมากล่าวมาแต่ต้นว่าการสร้างจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมกลุ่มนั้นไม่ได้สร้างง่ายๆและยิ่งเป็นสังคมกลุ่มที่อย่างที่เรากำลังจะสร้างจะเป็นเนี่ยนะบอกแล้วอาตมาพูดมากเกินไปมันไม่สวยมันใหญ่มันโออามันอวดตัวอวดตนอาตมาพูดมาเรื่อยๆนี่มันก็ใหญ่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆขนาดอาตมาพูดกับพวกคุณนะยิ่งข้างนอกอาตมาจะพูดอะไรได้หุบปากพูดไม่ได้หรอกเขาก็หาว่าบ้าเขาก็หาว่ามันขี้โอขี้คุยแล้วขนาดนี้เขาก็ยังหมั่นไส้จะตายจะเป็นอยู่แล้วนะมันจะเป็นสังคมกลุ่มจริงๆและเป็นสังคมกลุ่มที่จะต้องมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมจะต้องมีอะไรต่ออะไรต้องเข้าใจถึงรากฐานวัตถุดิบทรัพยากรต้องรักษาอย่างไรต้องก่ออย่างไรจะมีความที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์สังคมนี้อุดมสมบูรณ์อย่างไรสังคมนี้ไม่มีเพชรเลยสักเม็ดไม่มีทองคำเลยสักก้อนจะเรียกว่าสังคมนี้อุดมสมบูรณ์ไหมสังคมนี้ไม่มีธนบัตรสักใบเข้ามาเนี่ยหาธนบัตรไม่ได้เลยแต่มีวัตถุดิบข้าวมีกินอาตมาเมื่อวานในวันก่อนที่บอกว่าถ้าเผื่อว่าในหมู่บ้านนี้นี่นะมีข้าวอยู่ตั้งพันกระสอบนะเสร็จแล้วโจรมาปล้นมันไม่แบกกระสอบข้าวไปหรอกคุณเอ้ยมันจะจี้คุณมีเงินกี่บาทมีธนบัตรกี่ใบมันจะเอาไปมีทองคำมีเพชรมันจะเอาไปแล้วไอ้ข้าวพันกระสอบนั่นน่ะที่จริงมันเป็นของสำคัญมันได้เพชรไปมันก็กินไม่ได้มันได้ธนบัตรไปมันก็กินไม่ได้ไม่ได้นะแต่มันไม่เอาหรอกข้าวมันจะเอาอันนั้นล่ะเพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์คือที่นี่มีข้าวพันกระสอบน่ะแม้จะมีเพชรอยู่พันก้อนมันก็ไม่เรียกสมบูรณ์เท่ามีข้าวอยู่พันกระสอบนี่อาตมาก็ยกให้ฟังง่ายๆพูดให้คุณฟังเข้าใจง่ายๆเพราะลักษณะอย่างไรเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์แท้อย่างไรเรียกว่าความเป็นเศรษฐีเศรษฐีแปลว่าประเสริฐไม่ได้แปลว่าร่ำรวยไม่ได้หมายความว่ากระดุมผีนะแปลว่าประเสริฐเพราะฉะนั้นคนประเสริฐคืออะไรคนอุดมสมบูรณ์คืออะไรคนมีสุขคืออะไรไม่ต้องไปพูดถึงสุขวูปสโมสุขทีเดียวมีทั้งวูปสโมสุขมีทั้งโลกียสุขอันผสมประสานอยู่ในระดับสังคมคนที่มีแต่พื้นฐานมีอริยะเมืองอารยะหรือสิวิไลเมืองสิวิไลเมืองศรีวิไลพูดภาษาไทยตรงๆเลยว่าศรีวิไลนะเมืองที่เจริญเมืองที่จะงดงามงดงามขนาดไหนได้บอกงดงามทุกวันนี้มันเวอร์มันงามที่ไหนล่ะแล้วบอกว่ากรุงเทพเมืองฟ้าอมรเมืองเวอร์รู้เปล่ากรุงเทพเมืองเวอร์มันโอเวอร์ที่สุดมันเกินงามเกินดีไปมากแล้วมันไม่ใช่ดีหรอกมันไม่ดีมันเกินงามไม่ใช่เมืองฟ้าอมรเมืองนรกเมืองนรกแสนจะร้อนแสนจะเน่าแสนจะทารุณโหดร้ายมากผีมากที่สุดยักษ์มากที่สุดในเมืองกรุงเทพนี่พอเรารู้จักผีรู้จักยักษ์มาแล้วผีมากที่สุดยักษ์มากที่สุดคนอ่อนแอมากที่สุดในกรุงเทพคนขี้ขลาดมากที่สุดคนขี้กลัวมากที่สุดคนโหดร้ายมากที่สุดคนใจดำมากที่สุดแล้วมันเป็นเมืองฟ้าอมรได้ยังไงอาตมาคิดหลายทีแล้วว่าจะแต่งเพลงแข่งกับสุนทรภรณ์โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมรอาตมาจะแปลงจะแต่งอีกต่างหากไม่ใช่กรุงเทพเมืองฟ้าอมรจริงๆนะอาตมาขึ้นอยู่ในจิตเหมือนกันว่าเนี่ยเราแต่งก็ดีไหมทำไมมันหลงผิดกันนักกันหนาแล้วมันไม่รู้ตัวมันไปประโลมกันอยู่ทำไมว่ากรุงเทพเมืองฟ้าอมรไม่ใช่นะกรุงเทพนี่จะตายไม่ยอมหนีไม่แยกกรุงเทพนี่ต้องแบ่งเป็นอีกอย่างน้อย3จังหวัดหรือ4จังหวัดนี่ดันพามารวมจังหวัดเข้าไปอีกโธ่บ้าเลยแล้วทุกตายเลยเนี่ยทุกทั้งสภาพของความเป็นอยู่ทุกทั้งสภาพมันจะดึงดูดคนเข้ามาหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะอาตมายังนึกไม่ออกว่ารัฐศาสตร์ของเขาอย่างไรเขานึกไปในมุมนึงเขาก็นึกว่าดีแล้วแต่ที่จริงมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยอะไรที่มันโตสักนิดนึงต้องแบ่งอินเดียโตต้องแบ่งออกไปเป็นปากีสถานต้องแบ่งออกไปเป็นบังคลาเทศต้องแบ่งมันก็ถึงอยู่ได้ถ้ามันก็อยู่ไม่ได้จีนมันใหญ่มันก็ต้องแบ่งเป็นประเทศอะไรออกไปอีกตั้งเยอะตั้งแยะแล้วไทยเราเนี่ยเอาละไทยมันทั้งประเทศมันยังไม่ต้องแบ่งก็ได้เพราะมันยังพอเป็นไปแต่จังหวัดเนี่ยกรุงเทพไม่แบ่งไม่ได้เลยนะไม่ได้แบ่งออกไปเป็นหลายๆต้องหลายจังหวัดที่จังหวัดน้อยๆไปแบ่งเขา
ยโสธรมุกดาหารไม่แบ่งเขาหมดนะที่จังหวัดควรแบ่งไม่แบ่งอ่ะตลกเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะอำนาจกิเลสต้องครอบครองไอ้นั่นแบ่งอันโน้นได้บริวารแต่แบ่งอันนี้อำนาจฉันลดรู้เปล่าแบ่งกรุงเทพเขาอำนาจลดแต่แบ่งต่างจังหวัดได้บริวารและได้อะไรอีกหลายอย่างนี่เป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะฉลาดนะคนฉลาดฉลาดเชโกเอาเราไปพูดมากไปโน่นแล้วละสรุปนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้เทศเรื่องอื่นมันจะไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะสรุปว่าเรากำลังสร้างสังคมที่อาตมาพูดอะไรหลายๆอย่างนี่แม้แต่เริ่มต้นจากจักรวาลมาแล้วก็ผสมประเสริฐให้คุณรู้นี่ว่าอะไรๆในโลกนี้มันเป็นความรวมและต้องรวมกันอยู่ให้ได้มันเป็นความรวมตั้งแต่จักรภพมาจนกระทั่งถึงสังคมมนุษย์ถึงครอบครัวถึงตัวเราเองกายและใจคุณต้องรวมกันอยู่ได้จะต้องให้มันสมดุลของมันอยู่อย่างดีนะรวมเข้ามามันต้องรวมแม้ที่สุดจิตของคุณจิตของคุณนี่คุณต้องรวมกันอยู่ได้อย่างดีไม่ใช่ฟุ้งซ่านไม่ใช่สมถะหรือว่าถีนมิทะจนกลายเป็นก้อนแข็งจนไม่เกิดความพอเหมาะพอดีอะไรไม่ใช่นะแม้แต่จิตนี่จะต้องไม่มีลักษณะถีนมิทะเกินไปไม่มีลักษณะอุทธัจจะเกินไปจะต้องมีความสมดุลหรือความพอเหมาะเพราะจะต้องอยู่ในความรวมใช้ภาษาไทยง่ายๆต้องอยู่ในความรวมสามัคคีสังสาระมันจะต้องอยู่อย่างนั้นน่ะมันมีสิ่งเดียวเท่านั้นน่ะที่จะสูญสุดก็คือผู้ปรารถนานิพพานแล้วก็ดับศูนย์และดับศูนย์สิ่งนั้นได้แล้วทุกอย่างรวมหมดผู้ที่เป็นพระอรหันต์เจ้าจิตรวมกันอย่างดีที่สุดแล้วเพราะกิเลสศูนย์จิตของท่านไม่ฟุ้งซ่านท่านมีทีนมิทะนะท่านรู้กามท่านรู้พยาบาทท่านอยู่เหนือมันท่านมีวิจิกิจฉาไม่สงสัยรู้อันนี้อะไรเข้าใจแล้วก็อยู่เหนือมันจัดแจงอะไรจัดแจงได้จัดแจงตามที่ท่านสามารถอะไรจัดแจงไม่ได้ท่านไม่อยากจะเด่นจะดีอะไรแค่ไม่อยากจะโดดจะเด่เกินไปมันจัดแจงไม่ได้มันทำไม่ได้ไปทำไมล่ะทำแล้วเสียท่านก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดยังกุศลให้ถึงพร้อมเท่านั้นถ้าไม่ได้อยากดังอยากเด่นอยากใหญ่อยากอวดอยากอ้างอะไรนี่ท่านก็ทำเท่าที่ทำที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นไม่นั่งแอ้อ้าขาผวาปีกแอ๊กอะไรเกินตัวเกินตนเกินไม่หรอกพระอรหันต์ท่านไม่ทำจะเล็กเท่าเล็กก่อนเอาเรามีอินทรีย์พระเท่านี้เราทำได้เท่านี้อาตมานะกลัวตัวจะใหญ่กลัวปฐมประสงค์มันจะใหญ่เกินที่อาตมาทำระบบของมันให้พอดีกลัวมันจะใหญ่กลัวมันจะใหญ่เกินถ้าใหญ่เกินเมื่อไหร่แล้วเราดึงมันไม่อยู่เราไม่มีแรงดึงมันอยู่แล้วมันก็ฟ้ามไปเลยที่มันก็เป๋ไปเลยมันไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมเมื่อไม่อยู่ในอำนาจที่เราควบคุมได้อำนาจอื่นมันก็เข้ามาแทรกแซงเมื่ออำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซงอิทธิพลของที่สิ่งที่แทรกแซงมันก็เอาไปกินเพราะเราควบคุมมันไม่ได้นะเพราะสังคมที่เรากำลังเป็นไปอยู่นี้ก็ระยะเวลาไม่กี่ปีที่ทำงานด้านนี้มาแล้วก็เป็นไปอย่างทวนกระแสอย่างตรงกันข้ามพวกคุณหลายอย่างคุณทำไม่ได้แต่คุณรู้หลายอย่างคุณทำไม่ได้แต่คุณรู้หลายอย่างคุณรู้ว่าดีแต่คุณก็ยังไม่ร่วมมือยังไม่ลงมือปล่อยให้คนอื่นเขาทำก่อนเราทำก็ไม่ไหวคุณรู้กันดีมีมากมีน้อยแล้วแต่ละคนนะแต่ละคนแต่รู้แล้วล่ะมันรู้นำก่อนนะรู้นำก่อนเข้าใจชัดเจนไม่สงสัยหรอกแต่ว่าเราจะต้องพยายามเราจะต้องอดทนเราจะต้องฝึกฝนแล้วมันถึงจะเป็นไปนะอาตมาเองอาตมาบอกไม่รู้กี่ทีว่าอาตมาไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางเลือกอื่นเลยทุกวันนี้นี่ข้างนอกเขาจะบีบจะบี้อะไรอะไรนี่อาตมาไม่สงสัยหรอกมันเป็นการบอกความจริงเขายิ่งมาร้ายแรงกับเราอาตมาว่าอาตมาชัดนะว่าอาตมาทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่สมควรมนุษย์จะทำและอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ผิดเพี้ยนจากพระพุทธเจ้า
ขาจะใส่ความอย่างไรเขาจะมาว่าง่วงงี้อย่างไรอาตมาฟังนะเหตุผลของเขาอาตมาไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะศึกษาพยายามตรวจสอบเหตุผลหลักฐานอะไรต่างๆนานาอย่างใจเป็นกลางจริงๆเราอย่าประมาทนะอย่าประมาทมันเข้าข้างตัวเองมันเข้าง่ายง่ายมันเข้าข้างตัวเองมันลำเอียงเข้าข้างตัวนี่มันง่ายจริงๆไม่ประมาทแล้วเราพยายามตรวจดูจริงๆเลยดูหลักฐานความจริงทั้งหมดเมื่อเราชัดจริงๆแล้วเราพยายามหลายๆรอบหลายๆทีสอบทานดีๆแล้วมันดีแล้วเราก็ยืนหยัดเราก็พยายามทำไปก็แล้วกันจะตายก็ตายจะอยู่ก็อยู่ยิ่งอาตมาเข้าใจในสังสารวัฏนี่มันไม่มีปัญหาหรอกตายมันก็คือเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนร่างเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนอะไรไปเท่านั้นเองเปลี่ยนตายก็คือการเปลี่ยนเท่านั้นเองถ้าเรายังไม่จบแม้จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จบแล้วไม่จบมันก็ไม่มีปัญหานะเพราะอยู่ผู้อยู่เหนือเนี่ยอย่างที่อาตมาเคยอธิบายแล้วโพธิสัตว์จะอยู่กันอีกกี่ชาติกี่ปางนั่นแหละอย่างมหายานเคยเล่ามาดูกี่ทีเขาจะปรารถนาอยู่อีกจนกระทั่งคนในโลกนี้ยังไปนิพพานหมดทุกคนแล้วเขาจะไม่ยอมปรินิพพานเขาจะอย่างนั้นนะแล้วมันทำได้ที่ไหนพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้เลยมันเก่งแค่ไหนกันเราพระโพธิสัตว์องค์ที่บอกว่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นมนุษย์ไปนิพพานหมดเลยมันก็ศูนย์นะทีก็อย่างที่เขาว่าตายแบบนี้ก็ศูนย์พันหมดมนุษย์โลกก็ศูนย์หมดทีจะไปมีมนุษย์ได้ยังไงมันเป็นความเพ้อฝันเท่านั้นเองแต่มันเป็นอุดมการณ์ท่านจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็นั่นแหละเขาเป็นอุดมการณ์ของท่านแล้วโลกนี้ไม่ได้รังน่ารังเกียจอะไรในถ้ามีพระโพธิสัตว์ที่ท่านจะต้องอุ้มชูโลกอยู่อีกนานนับกับการท่านไม่อยากจะปรินิพพานเชิญเมื่อท่านไม่เบื่ออยู่ต่อไปถ้าท่านไม่เบื่ออยู่ต่อไปอาตมานี่นะบอกกลงๆเถอะมันจะพยายามเบื่อไม่ลงพยายามต้องเบื่อไม่ลงแหมมันจริงๆนะต้องเบื่อไม่ลงเบื่อไม่ได้ต้องเบื่อไม่ได้นะเบื่อไม่ได้นะถ้าเบื่อเมื่อไหร่มันก็ต้องหยุดเมื่อนั้นรีไทร์เมื่อนั้นนะเบื่อไม่ได้นะเพราะเราไม่เอาอะไรนะจะเอาอะไรล่ะเราก็ไม่เอายศก็ไม่เอาสรรเสริญเราก็ไม่เอาโลกียสุขเราก็รู้แล้วโลกุตตรสุขมันมีที่ไหนเล่ามันมีแต่เมื่อยกับเมื่อยเท่านั้นนะโลกุตตรสุขแปลว่าเมื่อยเอาคุณเอาไปคิดกันแล้วกันไปทำพจนานุกรมแล้วอย่าไปให้ปริญญาเขาเห็นนะเนี่ยก็จะว่าเอาโลกุตตรสุขแปลว่าเมื่อยมีแต่เมื่อยกับเมื่อยเท่านั้นแหละเมื่อยก็พักอาตมาถึงทราบซึ้งในพระพุทธเจ้าท่านตรัสเราไม่พักเราไม่เพียรเราฆ่าบกผู้ฆ่าบกสักอกสงสารได้แล้วแปลว่านิพพานนั่นเองผู้ฆ่าบกสงสารได้แล้วก็คือพูดถึงนิพพานนั่นเองสรุปง่ายๆก็แปลว่านิพพานพวกเมื่อเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละคือนิพพานมันไม่ง่ายนะแต่อาตมาทราบซึ้งที่สุดเลยพอสัมผัสประโยคนี้แล้วมันโอ้โหนี่คือคำตอบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะป่านนี้อาตมาก็หยุดแล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วคุณเพียรไปสิฉันพักฉันก็จะพักแล้วคุณเพียรไปเถอะเพราะอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเรานี่เรื่องอะไรอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราจะหารูที่ไหนอยู่ก็ได้มีที่สักแปลงไร่สองไร่ปลูกเผือกไปตรงนี้ปลูกนี้พอกินตรงนั้นเผือกนั้นเสร็จก็ตัดยอดมันฝังต่อแล้วกินหัวนั้นไปหัวนี้ไปพอหัวนั้นกินหัวโน้นหัวนี้มันก็หัวโตแล้วกินหัวนี้ต่อตัดยอดมันปักไปก็ไปกินหัวโน้นก็กินเผือกกินมันไปตลอดตายเป็นปัญหาแหละก็อย่างเงี้ยมีที่เนี่ยนะปลูกยากอะไรล่ะเข้าใจไหมก็ปลูกเผือกเงี้ยพอขุดอุ้งหัวนี้มากินก็ตัดหัวตัวตัดยอดมันฝังต่อใช่ไหมนะมึงเดี๋ยวมันก็ปลูกใครเคยปลูกบ้างละเผือกปลูกเผือกปลูกมันจะยากอะไรปลูกไปปลูกเผือกปลูกมันอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันตัดนั่นก็เอาตรงนี้ต่อแล้วก็กินหัวมันไปเอาหัวส่วนนั้นปลูกต่อกินไปสิพอถึงตรงโน้นตรงนี้มันก็เป็นหัวใหม่ก็กินทันหมุนเวียนอย่างเงี้ยมันยังไม่ตายก็กินมันไปดิปลูกไปสิปลูกไอ้ถั่วลิสงปลูกถั่วเหลืองอะไรก็กินก็ทำกันไปมันไม่มีทางจนทางหรอกคนเราถ้าไม่ขี้เกียจสักอย่างนึง
มันจะไปยากอะไรแล้วปลูกพวกนี้มันจะไปยากอะไรเกษตรพื้นฐานแค่นั้นเองมันจะไปยากอะไรแค่เรากินไม่ได้ทำไปค้าไปขายไม่ได้ส่งนอกอะไรมีปัญหาอะไรไม่ได้ระบบทุนนิยมอะไรนะไม่ยากนะเพราะงั้นก็ขอให้พวกเราเข้าใจว่าเราจะทำนี่เราทำจริงนะสังคมนี้ไม่ใช่สังคมที่เราจะต้องไปทำอะไรกับเขาได้ง่ายอาตมาลองนิดๆอะไรๆดูอาตมากระโจนลงไปทำอะไรๆกับสังคมเขาอย่างเนี้ยยิ่งเห็นเลยว่าโอ้โหพวกนี้เนี่ยกิเลสมันแรงแตะมันไม่ได้อะไรนี่ไม่ได้อาตมาตะโกนเราเนี่ยเราจะทำงานการเมืองไม่เอาใหญ่เลยทุกวันนี้เนี่ยเอาอาตมาหนักนะพระเทพเวทีนี่ออกมาเขียนกรณีสันติอโศกท่านยืนยันว่าท่านต้องเขียนเพราะพระโพธิราชจะทำให้ศาสนาฉิบหายแล้วพระเล่นการเมืองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเขียนท่านถือเป็นเหตุเป็นข้อมูลใหญ่เอาไปโน่นเลยท่านตั้งแต่ท่านไม่เคยไปเขียนด่าใครโดยตรงแต่พระโพธิราชท่านกล้าด่าท่านกล้าซัดโดยตรงองค์อื่นท่านไม่เคยไปซัดใครนะแม้แต่พระโพธิราชกล้าหาญเลือดโบชิโดมันเกิดยังไงไม่ทราบได้มันก็แต่อาตมารู้นะอาตมารู้อาตมาเข้าใจอยู่หลายอย่างอาตมาเองประสบผลสำเร็จด้วยซ้ำในเรื่องนี้ว่ากันไปจริงแต่พูดไปไม่ดีเอาแค่นั้นก็พอนะ